งนี้เป็นเพลงที่อมตะแล้วก็ฟังกี่รอบก็ขนลุกทุกรอบถ้าเกิดได้ฟังต้นฉบับเนี่ยของคุณจอใช่ไหมคะก็จะรู้ว่าแบบเขาร้องได้ออกมาจากใจมากแล้วแบบเราก็เลยอยากจะเอามาถ่ายทอดผ่านทางเป็นโนให้เพื่อนๆได้ฟังให้เพื่อนได้อินไปกับเราเหมือนที่เราได้รู้สึกกับเพลงนี้อ่ะเราก็รู้สึกแล้วก็คิดตามเนื้อเพลงอ่ะเนาะเนื้อเพลงความหมายมันก็จะประมาณว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ฉันก็ไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงความรักที่ฉันมีต่อเธอได้คือแล้วเวลาเล่นน่ะมันก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเล่นเราได้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นกับตัวเราจริงๆก็รู้สึกว่าแฮปปี้อะค่ะดีไม่งั้นก็คงไม่เลือกมาเล่นเพลงนี้เลือกเองฟังแล้วก็พยายามใช้อารมณ์เข้ามาในการฟังบางทีก็ปิดหน้าจอบ้างก็ได้ฟังอาจจะเพลาะกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ